Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2023ซีรีส์ความเชื่อที่กล้าหาญวันที่2โสเภณีผู้ได้รับการปลดปล่อยโยชูวาบทที่2ข้อ1ถึง7ต่อมาโยชูวาบุตรนูนส่งชาย2คนจากเมืองซิดชิมเป็นการลับไปสอดแนมกล่าวว่าจงไปตรวจดูแผ่นดินนั้นโดยเฉพาะเมืองเยริโคเขาทั้งสองก็เข้าไปในบ้านของหญิงโสเภณีคนหนึ่งชื่อราหับและพักอยู่ที่นั่นมีคนทูลกษัตริย์แห่งเยริโคว่านี่แน่มีชายอิสราเอลบางคนเข้ามาคืนนี้เพื่อจะสอดแนมดูแผ่นดินกษัตริย์แห่งเยริโคจึงใช้คนไปสั่งราหับว่าจงส่งคนเหล่านั้นซึ่งมาหาเจ้าในบ้านของเจ้าออกมาให้เราเพราะพวกเขามาเพื่อสอดแนมดูทั่วแผ่นดินนี้แต่หญิงนั้นได้ซ่อนชายทั้งสองเสียแล้วจึงกล่าวว่ามีผู้ชายมาหาข้าพเจ้าจริงแต่พวกเขามาจากไหนข้าพเจ้าไม่ทราบเมื่อจะปิดประตูเมืองในเวลาพบค่ำคนเหล่านั้นก็ออกไปแล้วเขาไปทางไหนข้าพเจ้าไม่ทราบจงรีบตามเขาไปเถิดคงทันเขาแต่หญิงนั้นได้พาคนทั้งสองขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วซ่อนตัวเขาไว้ใต้ต้นป่านซึ่งวางเรียงกันตากไว้บนดาดฟ้านั้นพวกผู้ชายก็ไล่ตามคนทั้งสองไปทางแม่น้ำจอร์แดนจนถึงท่าข้ามพอคนที่ไล่ตามนั้นออกไปแล้วพวกเขาก็ปิดประตูเมืองยินดีต้อนรับสู่บทเรียนความเชื่อที่กล้าหาญวันที่สองเมื่อวันนี้เป็นบทเรียนเกี่ยวกับการมุ่งสู่แผนการของพระเจ้าที่มีต่อเราด้วยความเชื่อที่กล้าหาญวันนี้เรามุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของนางราหับในพระธรรมโยชูวาในวันที่1เราเรียนรู้ว่าบาปผิดในอดีตของเรามิได้ตัดสิทธิ์เราออกจากอนาคตอันดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เราเห็นความจริงนี้ได้อย่างชัดเจนผ่านเรื่องราวความเชื่อที่แสดงออกผ่านชีวิตของหญิงโสเภณีที่ชื่อว่าราหับในพระธรรมโยชูวาบทที่2ลองคิดดูว่าเหตุใดราหับจึงเสี่ยงชีวิตของเธอเพื่อซ่อนผู้สอดแนมทำไมเธอจึงไม่มอบตัวพวกเขาให้กับทหารโยชูวาบทที่2ข้อ8ถึง11เมื่อชายทั้งสองคนยังไม่นอนหญิงนั้นก็ขึ้นไปหาพวกเขาบนดาดฟ้ากล่าวแก่ชายเหล่านั้นว่าดิฉันทราบแล้วว่าพระยาเวประทานแผ่นดินนี้แก่พวกท่านความกลัวพวกท่านครอบงำเราและบรรดาชาวแผ่นดินก็หวาดกลัวพวกท่านเพราะพวกเราได้ยินเรื่องที่พระยาเวทรงทำให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าท่านเมื่อท่านออกจากอียิปต์และเรื่องการที่ท่านได้ทำต่อกษัตริย์ทั้งสองของคนอาโมไรซึ่งอยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนคือกษัตริย์ซีโฮนและโอกผู้ซึ่งพวกท่านได้ทำลายเสียเพราะเรื่องท่านนี่แหละพอพวกเราได้ยินข่าวนี้เราก็เสียใจไม่มีความกล้าหาญเหลืออยู่ในสักคนหนึ่งเลยเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่างแม้โทษของการช่วยเหลือข้าศึกนั้นจะหนักหนาแต่จากหลักฐานชัยชนะที่พระเจ้าส่งช่วยให้ชาวอิสราเอลได้รับชัยชนะหลายครั้งในอดีตทำให้นางเกิดความเชื่อแทนที่จะตกอยู่ในความกลัวนางมีความเชื่อในพระเจ้าของชาวอิสราเอลมากจนยอมเสี่ยงที่จะถูกลงโทษด้วยการซ่อนตัวผู้สอดแนมจากทหารเมืองเยริโคหากสะท้อนภาพจากชีวิตของนางราหับผู้เคยทำบาปล่วงประเวณีในอดีตเปรียบเทียบกับชีวิตของเราเองเราจึงไม่ควรคิดว่าบาปในอดีตจะทำให้พระเจ้าตัดสิทธิ์พระพรที่จะทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่เราในอนาคตเช่นเดียวกับนางราหับเราเองก็พบการปลดปล่อยได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์และพระเจ้าจะทรงใช้เราให้เป็นภาชนะอันทรงพลังสำหรับอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกได้เช่นกันจงหยุดใช้ชีวิตจมอยู่ในอดีตแล้วก้าวไปข้างหน้าสู่แผนการของพระเจ้าด้วยความเชื่อที่กล้าหาญโยชูวาบทที่2ข้อ23ถึง24ชายทั้งสองจึงกลับไปและลงจากภูเขาข้ามไปหาโยชูวาบุตรนูนแล้วเล่าทุกสิ่งซึ่งเกิดแก่ตนให้ฟังและเขากล่าวแก่โยชูวาว่าพระยาเวทรงมอบแผ่นดินทั้งหมดไว้ในมือเราแน่นอนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกชาวเมืองทุกคนในแผ่นดินนี้ก็หวาดกลัวต่อหน้าเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อะไรคือความกลัวในปัจจุบันของเราเราจะตัดสินใจก้าวผ่านความกลัวนั้นและเลือกที่จะเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเช่นเดียวกับนางราหับในวันนี้หรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รัก
เราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักเราเสมอเราขอบคุณที่วันนี้บาปในอดีตพ่ายแพ้ไปเมื่อเรามีพระโลหิตของพระคริสต์ขอทรงช่วยให้เรามั่นใจในพระสัญญาของพระองค์ก้าวผ่านความกลัวและพันธนาการในอดีตเพื่อเราจะดำเนินชีวิตอย่างคนที่ได้รับการปลดปล่อยได้มีส่วนร่วมในชัยชนะร่วมกับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน